โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับเครื่องสันดาปตั้งมาในไทยถึง30ปีปิดตัวลงแล้วครับไปไม่รอดสำหรับโรงงานญี่ปุ่นแห่งนี้นะครับสำหรับเรื่องนี้นี่นะครับก็เป็นเรื่องข่าวที่ฮือฮาสำหรับคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานนะครับพนักงานที่อยู่ในโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หรือว่าชิ้นส่วนของรถยนต์อุปกรณ์ส่วนควบรถยนต์ที่ใช้กับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องสันดาปนะครับซึ่งโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของบ้านเราก็คือ WHA ชลบุรี1บ่อวินนะฮะทีนี้ทำไมเกิดขึ้นล่ะครับก็เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย Facebook ดังเลยนะฮะเป็น Facebook ที่จัดตั้งขึ้นมาและเปิดมานานแล้วสำหรับบรรดาผู้ใช้แรงงานที่ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมทางแถบภาคตะวันออกทั้งหมดก็คือ Facebook ข่าวสารชลบุรีระยองนะครับโอ้ยเมื่อคืนนี่โพสต์ภาพขึ้นมาเลยมีทั้งภาพมีทั้งรูปมีทั้งข้อความด้วยนะครับคือครั้งแรกที่เขาโพสต์นี่นะฮะเขาบอกว่าแอดมินขอเป็นกำลังใจให้กับบริษัทแห่งหนึ่งยังไม่ได้บอกชื่อไอ้ตอนโพสต์ครั้งแรกนะครับให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมบ่อวินนะฮะศรีราชาชลบุรีเป็นบริษัทที่มั่นคงมากๆไม่ว่าจะมั่นคงทั้งเรื่องของการจ่ายโบนัสทั้งสวัสดิการในนี้ก็บอกดีมากๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นโรงงานหรือว่าบริษัทระดับต้นๆเลยก็ว่าได้ใจหายเลยฮะกำลังจะปิดกิจการเร็วๆนี้นี่คือข้อความแรกที่เขาโพสต์ไว้นะครับหลังจากนั้นประมาณแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับเพจ Facebook ข่าวสารชลบุรีระยองก็โพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมทีนี้ระบุเพิ่มขึ้นมากเลยนะฮะก็บอกว่าน่าใจหายกับเครื่องหมายตกใจลอยมาครับเผยชื่อบริษัทเลยคือบริษัทที่มีชื่อว่าคิตากาวะประเทศไทยงั้นฟังชื่อก็คือเป็นบริษัทญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเขาบอกว่าบริษัทคิตากาวะประเทศไทยจำกัดตั้งอยู่ที่นิคมบ่อวินศรีราชาชลบุรีนะฮะเป็นบริษัทที่มั่นคงมากๆทั้งโบนัสสวัสดิการดีมากๆเรียกว่าระดับต้นๆเลยก็ว่าได้ประกาศปิดกิจการแบบถาวรครับนะฮะนี่เป็นข้อความที่อยู่ในเฟซของเขานะฮะแล้วก็บริษัทได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์นะฮะมายาวนานกว่า10ปีขึ้นไปสุดท้ายประกาศปิดกิจการแบบถาวรนะฮะแล้วก็สร้างความใจหายให้แก่พนักงานเป็นอย่างมากนะครับติดแฮชแท็กคิตากาวะแล้วก็แฮชแท็กประกาศปิดกิจการนะครับซึ่งตรงนี้เองครับก็เลยถามท่านผู้ชมไงครับว่าแล้วช่วงนี้มันมีการปลดพนักงานมาเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างเช่นโรงงานเหล็กกรุงเทพก็เพิ่งไปฮือฮาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลองกลับไปดูคลิปคุยกับบัญชาได้นะฮะถึงถามท่านผู้ชมครับว่าภายในปีหน้า2567จะมีโรงงานในประเทศไทยปิดตัวปลดพนักงานท่านผู้ชมคิดว่ามีหรือไม่มีในปีหน้านะครับใครคิดว่ามีพิมพ์ว่ามีนะฮะใครคิดว่าไม่มีก็พิมพ์คำว่าไม่มีแล้วส่งมานะครับทีนี้เราตรวจสอบข้อมูลไปแล้วก็จะพบว่าบริษัทคิตากาวะประเทศไทยนี่นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนใช้กับรถยนต์เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่วนควบสนับสนุนอยู่ในการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อด้วยเตาหลอมแบบระบบอินดักชันนะครับรวมไปถึงผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อสำเร็จรูปให้กับบริษัทและผู้ประกอบยานยนต์หรือรถยนต์ในประเทศไทยพูดง่ายๆก็คือเป็นบริษัทที่อยู่ในซัพพลายเชนนะครับหรืออยู่ในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยตั้งมานานไหมเกือบ30ปีครับเพราะว่าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนเมื่อวันที่20ธันวาคม2537นับจนถึงวันนี้นี่นะครับก็29พฤศจิกายน2566 29ปีนะฮะนี่ถ้าเขาไม่ปิดวันนี้แล้วเขาเปิดต่อถึงปีหน้าเขาจะครบ30ปีในแผ่นดินไทยเลยนะครับทุนจดทะเบียนสูงไหมไม่น้อยนะฮะ 2,560 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้มันก็คงจะสะท้อนอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนก่อนหน้านี้ที่พูดถึงกันนะครับว่าการมาของอะไรครับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เรียกว่า EV บางคนเรียกว่ารถ BEV เนี่ยนะครับก็คือใช้ไฟฟ้า 100% เนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านนะฮะอุตสาหกรรมของการผลิตรถยนต์เครื่องสันดาปหรือน้ำมันที่อยู่คู่กับโลกใบนี้มาไม่ต่ำร่วมๆกว่า100ปีเนี่ยนะครับกำลังไปสู่การเป็นรถไฟฟ้าแบตเตอรี่เข้าไปเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆส่วนควบส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ภายในรถยนต์เนี่ยนะครับมันก็จะหายนะออกไปจากตัวของรถ EV เป็นจำนวนไม่น้อยและเมื่อหายไปท่านผู้ชมก็คงจะนึกภาพออกนะครับว่าธุรกิจที่เป็น SME หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเครือข่ายการผลิตให้กับบริษัทชั้นนำรถยนต์ใหญ่ๆที่อยู่ในเมืองไทยนี่นะครับถ้าเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ทางออกสุดท้ายก็จะเหมือนอย่างหลายกรณีที่เกิดขึ้นและถ้าบริษัทแม่สมมติว่าก็ยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนว่าตกลงจะมีรถไฟฟ้ามาขายช้าเร็วแค่ไหนอย่างไรนี่นะครับจะทำให้บริษัทในเครือเองสายป่านเขาไม่ได้ยาวเหมือนอย่างบริษัทแม่ก็จะมีปัญหาในการตัดสินใจไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเกิดขึ้นนะครับทีนี้สิ่งตรงนี้เองนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าการปิดตัวของบรรดาวงการอุตสาหกรรมประเภทหนักๆเนี่ยนะฮะเช่นเหล็กก็ดีชิ้นส่วนยานยนต์ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นชิ้นส่วนควบส่วนประกอบของรถยนต์ที่เป็นเครื่องสันดาปก็ดีนี่นะครับ
กังวลจริงๆนะฮะว่ามันจะมีเส้นทางคล้ายๆเหมือนอย่างกับบริษัทอย่างเงี้ยคิตากาวะประเทศไทยนี่ขนาดเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นบริษัทแบบสัญชาติไทยเล็กๆหรือว่ากลางๆซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหากันอยู่เนี่ยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับในขณะที่รถยนต์ขายแล้วก็จดทะเบียนที่เป็นรถ BEV หรือรถไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยดีวันดีคืนเทน้ำเทท่าน้ำขึ้นให้รีบตักนี่พูดได้3ประโยคเลยนะครับว่ามันเป็นอุตสาหกรรมและโอกาสตอนนี้ที่คนขายรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับอู้ฟู่อย่างแน่นอนนะฮะแต่ในความอู้ฟู่จะมีความเจ็บปวดซ่อนมากับกลุ่มคนที่เป็นพนักงานหรือแรงงานที่อยู่ในโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่คู่กับโรงงานแห่งนี้อย่างน้อยแห่งนี้คู่กันมาถึง30ปีเต็มๆนะฮะแถมข้อมูลใน Facebook แล้วคนที่อยู่ในพื้นที่ก็บอกชัดว่านี่เป็นโรงงานที่จ่ายสวัสดิการดีมากๆแห่งหนึ่งเป็นโรงงานที่จ่ายโบนัสในอันดับต้นๆของเมืองไทยแห่งหนึ่งนะครับในช่วงที่ต้องยอมรับครับว่ารถยนต์ในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นมาอย่างช้านานเพราะเนื่องจากว่าเราใช้ยุทธศาสตร์ที่เราไม่ผลิตรถยนต์แห่งชาติแต่เราเป็นศูนย์กลางหรือฐานการรับผลิตให้กับบรรดาบริษัทที่เป็นส่วนใหญ่ญี่ปุ่นเข้ามาตั้งในประเทศไทยปีของมีโรงงานของจีนมาตั้งเพื่อผลิตรถไฟฟ้ากันมากยิ่งขึ้นนี่ก็คือเป็นกรณีแรกที่เกิดขึ้นแล้วเราเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นกรณีสุดท้ายซะโดยซ้ำไปนะครับเอาละไม่อยากให้เกิดอย่างนี้เลยคือการปิดกิจการการปลดพนักงานแล้วอยากให้อยู่คู่กันไปนะฮะอยู่คู่ในลักษณะการปรับตัวก็ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้คนก็มีงานทำธุรกิจเองก็ไปได้แล้วก็ไม่กระทบกับภาพลักษณ์เรื่องว่าการลงทุนของบ้านเราหรือว่าหน้าตาของประเทศไทยแต่ในที่สุดแล้วครับความเร็วไม่เคยรอใครในยุคที่เป็นทั้งเทคโนโลยีในยุคที่เป็นทั้งพลังงานไฟฟ้ามันมาอย่างรวดเร็วครับเปรียบเสมือนกับสิ่งที่เราเรียกว่าอะไรฮะ perfect storm พายุสมบูรณ์แบบที่พร้อมจะกวาดทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเอาละครับก็สู้ๆกันนะครับสำหรับบรรดาพี่น้องพนักงานที่อยู่ในโรงงานคิตากาวะประเทศไทยขอให้ท่านรีบปรับตัวเองครับหางานใหม่ได้ที่ใหม่นะฮะและไม่อยากให้สิ้นปีนี้กลายเป็นเรื่องที่เราเจอแต่เรื่องข่าวอย่างนี้ตลอดเวลานะครับวันถามท่านผู้ชมนะครับว่าในปีหน้า2567จะยังมีโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ปิดตัวและปลดพนักงานในปีหน้า2567ในไทยมีหรือไม่มีครับถ้ามีก็พิมพ์คำว่ามีถ้าไม่มีก็พิมพ์คำว่าไม่มีแล้วส่งกันเข้ามาเลยนะครับ